สำหรับผู้หญิงกับการเมืองในเมืองไทยเนี่ยจะต้องบอกว่าโอกาสขณะนี้เนี่ยโดยส่วนตัวนะคะที่อยู่ทางการเมืองมาตั้งแต่2535เปรียบณวันนี้จนถึงวัน2535วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอกาสของผู้หญิงมากขึ้นนะคะแล้วก็สถานการณ์ต่างๆเนี่ยได้พิสูจน์อย่างแรกเลยก็คือหนึ่งผู้หญิงเนี่ยมีความสามารถมากขึ้นนะคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยจะเห็นว่าผู้หญิงเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในแวดวงภาครัฐและภาคเอกชนในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดเนี่ยหลายองค์กรอย่างไทยพาณิชย์ก็มีผู้หญิงเป็นผู้บริหารแบงก์ออมสินแบงก์ทอสอก็เพิ่งได้ผู้หญิงมาเป็นผู้บริหารอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยแล้วผู้หญิงก็ทำได้ดีการที่ผู้หญิงได้ทำได้ดีในช่วง2ทศวรรษเนี่ยนะคะในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นตัวนึงที่เป็นตัวกรีทางให้ผู้หญิงเข้ามาสู่ตำแหน่งที่สูงโดยเฉพาะทางการเมืองได้แล้ววันนี้เราก็มีนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงนะคะก็ต้องถือว่าเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับผู้หญิงไทยทั่วประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยโอกาสของผู้หญิงในการเมืองณพศเนี่ยดิฉันว่าถ้าเทียบกับเรื่องสมัยที่ฉันเข้ามาเนี่ยมีมากขึ้นเยอะแล้วก็ผู้หญิงก็มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตัวเองที่มากขึ้นแล้วก็ได้ผ่านการพิสูจน์ตนเองในจุดต่างๆมากขึ้นนะคะดังนั้นโดยสรุปก็คือว่าผู้หญิงที่จะก้าวสู่การเมืองในยุคนี้พ.ศ.นี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสในการทำงานที่มากกว่าเดิมนะคะและได้รับการยอมรับที่มากขึ้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราเองจะต้องพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ผ่านบททดสอบต่างๆที่ถูกดูแคลนไว้ให้ได้